โอเคครับเข้ามาสู่เกมสุดท้ายแล้วในคู่ระหว่างฟานาติกพบกับเอนิตี้นะครับฟานาติกอยู่เรเดียนฝั่งที่ฟานาติกชอบแต่ว่าเอนิตี้เองมันเป็นทีมที่มันชอบเล่นมิดเกมอยู่แล้วนะสมัยก่อนตอนมาใหม่ๆเนี่ยคือทุกคนพูดถึงเทเลเบทของเพียวแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยคือเพียวไม่ได้เล่นเลยเพียวเล่นแต่พวกเซมิแครี่อย่างเดียวมันมีตัวหนึ่งที่โดนแบนเยอะมากในวันแรกนะแล้วผมไม่เห็นมีคนสนใจเลยช่วงวันนี้ก็คือ Doom Fnatic First Draft หยิบ Barrader First Pick แบนซูไป2ตัว Fnatic ค้นพบชัยชนะแล้วครับด้วยการแบนซูซะโอ้โหคือปกติเราเห็น LC คุณก็ต้องคิดว่าเป็น LC Off Lane ถูกต้องไหมแบนซูแม่งไม่ไว้ใจชิบหายเลยLC เขาเล่นออฟเลนกันปกติยังจะแบนซูอีกเหรอ LC สกายคอมโบแล้วเนี่ยแบบโอ้โหแบบง่ายเลยแค่ LC ดูเอลสกายมิติกแฟร์ LC มาแก้แบทนะแก้ตรงๆเลยด้วยเกมที่แล้วนี่ขนาดหยิบโอราเคิลมาแก้แบทยังไม่ชนะอันนี้คือล้างลาโซ่ได้แล้วก็จับทะลุ BKB Fnatic กด Undying มาตัวที่ทำให้เอาโรชานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสริมเลนให้กับแครี่แล้วก็จัดไปเหมือนเดิมครับผม4แบนซู Entity แบน Queen กับ Storm คือดูทรงเหมือน Entity มันอยากเล่น Barrader Fnatic ก็เลยต้องหยิบ Barrader ไป First Pick เองเพราะไอ้สองแบนที่ Entity แบนมันเป็นตัวเคาน์เตอร์แบทและแบทมัน Storm Summer มันเก่งเฟส2แบน Tiny แบน Tux ที่เป็นตัวเซฟจาก Sky Combo ห้าแบนเดิมเลยเนี่ย Fnatic อะรอบนี้ไม่มี Invoker นะแต่ก็แบน Fearless Void เหมือนเดิมเพราะ Dilation แบน Rider ไม่ชอบผมว่าเอาตัวมาเซฟดีกว่าของ Fnatic อ่ะเอาตัวมาเซฟเพื่อนจากคอมโบเนี่ย Shadow Demon ไม่แย่เลยนะ Shadow Demon มาทีคือจบเลย LC Sky เนี่ยดูเอลไปก็หุบคอมโบมาก็หุบOracle พิกที่3มาเคาน์เตอร์แบทเหมือนเดิมอันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับ LC off lane ถ้าพิเศษหน่อยก็ LC mid เพราะว่าเอามาเคาน์เตอร์แบทด้วยเพราะล้างทุกอย่างฟานาติกกด Nyx มาเหมือนเดิมแล้วมาคู่เดิมเลยโอ้โหดาฟเดิม4ตัวด้วยโอ้โหสรุปคือที่แบน Fearless Void เพราะว่า Fearless Void มันโดดหนีเลเซอร์ได้ก็เลยแบนคราวนี้รอบที่แล้วเล่นปัดใช่ไหมรอบนี้น่าจะต้องแก้ละเอาแครี่ที่มันโดดๆมาได้ดีกว่าเอาแล้วแพนโกมิดแต่เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีอะไรแปลกๆแบบนี้ไหมแพนโกกดไปเจอเลเซอร์เอา LC มาเจอแบทชนะแมทชัพก็ชนะแมทชัพซะอย่างอ่ะ
แต่ Entity ตอนนี้ไม่มีตัวตีเสาตัวที่ตีเสาต้องใช้บัฟ LC ดาเมจก็กลางๆด้วยดาเมจหลักในดับตอนนี้อยู่ที่สกายลาดถ้าสกายโดนล้วงก็ขาดดาเมจคอมโบPA เจอเลเซอร์ดีแต่ PA ไม่คอมโบโอราเคิลถ้าคิดว่าเอาโอราเคิลมาแค่แก้แบทแต่ไม่ต้องคอมโบกับโอราเคิลก็ได้แต่ถ้าอยากได้คอมโบกับโอราเคิลก็ต้องเอาเคสลาร์กโทรแต่เสียเปรียบเลนเลเซอร์หมดEntity แบนบลอดซีกเพราะเล่นแพนโกเฟสสุดท้ายแบนเทมพลาแครี่คือฟานาติกอ่ะมันขาดตัวตีโลชานเว้ยดับฟานาติกจะสมบูรณ์ได้ต้องมีตัวตีโลชานอันเดอร์อิงมันแค่แอมดาเมจฉะนั้นพิกสุดท้ายก็อาจจะเป็นอัลเคมิสเหมือนเดิมก็ได้อยู่เทมป้าตัวตีโลชานเขาเลยแบนแล้วจู่ๆฟานาติกก็แบน PL ในดับตอนนี้คือแพนโกไม่กลัวเลเซอร์แพนโกมีสกิลนี้หนึ่งจังหวะจากแบทได้แต่แบน PL ทำไมถึงแบน PLแล้วรอบนี้ไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ Fnatic ไม่ได้ last pick รอบนี้เป็น Entity last pick PL นาคาพวกนี้แบบพอจะสู้กับแบทได้ระดับหนึ่งนะแบบล้างน้ำมันได้รอบหนึ่ง Entity ban Monkey King ไปตัวชนะเลนพฤติกรรมดูเป็น LC off ปกติและก็เป็นอัลเคมิสต์5ตัวเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือรอบนี้ไม่ได้แบนเออร์ซ่าเออรอบนี้ไม่ได้แบนเออร์ซ่ารอบนี้เขาได้ลาสพิกแล้วอะไรครับ LC มิดกูมาเพื่อชนะเลนแบลเดอร์เอาทุกอย่างกูเคาน์เตอร์เลนกูเคาน์เตอร์ทีมไฟท์มึงเลิกเล่นแล้วคราวเนี้ยเลนข้างคือเอาเออร์ซ่าไปเจอเคมิสเอาแพนโกไปเจอเลเซอร์มึงชนะทุกเลนเลยถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาเลเซอร์ไปเจอ LC ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะวิ่งกันทั้งแมปเลยเว้ย3คู่ต้องการเลนของตัวเองแบทไม่อยากเจอ LC แต่ถ้าเจอเราไม่คิดอะไรมากฟาร์มซ่อมได้ที่สามเหลี่ยมแต่ถ้าคิดแบบนั้น Entity คนเอาเซนตี้ไปบล็อกแคมป์ไม่ให้มันสแต็กฟาร์มดับ Entity ค่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะเพราะว่ามันมี Sky LC ซึ่งเป็นตัวที่เล่นเกมตามไม่เวิร์ก Alchemist นี่ต่อให้เงินช้าไปสัก4นาทีอย่างเงี้ยถ้ามันได้บิงมาเกมมันก็เปลี่ยนแต่ LC Sky เป็นตัวที่ต้องสโนว์บอลฟานาติกเลือกเล่นแผนเดิมวิธีเดิมในขณะที่ Entity นั้นได้รับรู้บทเรียนจากเกมที่แล้วแล้วซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเล่นแผนเดิมเป๊ะขนาดนี้โอ้โหทุกอย่างมันแทบจะแพทเทิร์นเดิมคือเขาก็รู้แล้วอะว่าเกมที่แล้วเขาแพ้เพราะอะไรบ้างเขาก็ต้องพยายามเลี่ยงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมที่แล้วแล้วตัวถ้าเป็นสภาพแบบนี้ส่วนมากแล้วทีมที่แพ้เกมที่แล้วมาก็คือ Entity มันชนะนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าการจับคู่เลนนั้นเป็นอย่างไร
จะได้อยู่เลนที่อยากอยู่หรือเปล่าปกติอยู่เรเดียนนะครับส่วน Entity อยู่ The Die ถึงแม้ Entity จะอยู่ Die เนี่ย Entity มันก็เล่นดาร์ฟเล่นไวอยู่ดีทั้ง2ทีมมีตัวตีโลชานทั้งคู่นะปกติมีเอาเคกับทางด้านของ Undying Fetch Golem Amp Damage Entity มี Ursa Entity Smoke มา Sentry Block Camp Ward Ward เลนกลางเช็ค Ward เรียบร้อยไม่มีป้อมตีแปลว่าไม่มีวิชั่นส่วน Fnatic ก็ขึ้นไปวอร์ดข้างบนมาเดินเช็ครัวๆแต่เลนกลางยังไม่ได้วาดวอร์ดอยู่กับจานูเอลครับผมจานูเอลเขารอปักทีหลังนะแต่ตอนนี้เอนิตี้คือเห็นละจานูเอลมันถือมาหนึ่งอันหนึ่งอันของจานีลนี้เอามาวอร์ดเซฟเลนฮะจัดกระบวนทับเลนกันครับผม LC เข้ากลางเจอแบทและนั่นไงมันมาวอร์ดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าใครเข้าเลนเว้ยเห็นแล้วอัลเคมิสต์เข้าเลนมาครับผมคนที่เข้าเลนถูกคือคนที่ได้เปรียบนั่นหมายความว่าอะไร Entity มันเข้าเลนถูกหมดเลยถ้าไม่ติดว่ามีอันไดอิ่งอยู่เลนนี้นะผมให้เลยว่าแบบสบายเลยสำหรับเออร์ซ่าและเออร์ซ่าคู่สกายเออร์ซ่ามันชอบอยู่กับตัวที่มีสตันมีสโลแต่คู่นี้ก็จะมีความเสี่ยงหน่อยนะก็คือมีแต่ดาเมจเลยไม่มีคนแบบชนเลนส่วนท็อปเป็นแพนโกโอราเคิลดีเจเปิดบูทมาเหมือนเดิมสเต็ปเดิมครับผมเดินมาบล็อกแคมป์ปาลอสชาร์จปาขวดเปิดเลือดเพียวไปนะYou should run. อ๋อแต่คู่นี้ดีอย่างนึงถ้าคาตาโอมิไม่เข้ามาลึกเกินไปมันจะเหมือนเกมที่1เลยก็คือเล่นสกายแล้วเจออันเดอิ่งเปรียบเสมือนเจออมินายเกมแรกตัวเมเลไม่ชอบ2ตัวเนี้ยถ้าสกายใครดีๆสกายไม่โดนตีเลยสกายได้ตีฟรีตลอดพอเป็นเลนที่มีแต่ดาเมจเนี่ยใช่ว่าเออร์ซ่ามาเจออัลเคมิสต์แล้วชนะนะเว้ยเพราะว่ามันจะมีความสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันมันเอาดาเมจซัดกันไงถ้าเลือดรีเจนไม่ทันก็ตายแค่นั้นแหละเมื่อกี้ก็เดินจุกหลบหลังต้นไม้ไปไม่โดนปลาขวดนะยังใช่ไหมเออร์ซ่าสกายแบบมีแต่ดาเมจทั้งคู่เลือดโลจะเดียวเลเวล2แล้วมีฮิลนะครับมีฮิลมีขวดยามีแทงโก้ส่งให้อัลเคมิสต์แบบนี้ดูแล้วเนี่ยเป็นเอนติตี้เสียเปรียบเลนล่างนะผมให้แบบนี้เลยเสียเปรียบเพราะแพ้รีเจนเลนจะดีต้องมีรีเจนส่วนแจ๊บเลนบนเปิดเรดแฟนมาคิดว่าคิวแพนโกยากอยู่แล้วแพนโกแบบมีทั้งเมดิเกตดาเมจจากชิลคราชแล้วก็มีสวอตออกแต่เลเซอร์ก็ได้เปรียบอยู่ดีเพราะเลเซอร์เป็นฝ่ายกดดันแค่แบบเลเซอร์คิวยากสกายแอบจิ้มเคลียร์จันเอลไปครับผมจันเอลมีของให้ใช้แค่นี้แหละไม่มีของเติมสักพักหนึ่งส่วนปาลอสตอนนี้ของฟื้นเลือดหมดแล้วเพียวซื้อสติ๊กมาเอามาแก้เรื่องเลือดกับมานาเพราะเลนนี้คือเลนสแปมสกิลแล้วจะเนียวมาลึกเกินไปหน่อยเพียวต่อยรัวๆเลยหมัดที่3หมัดที่4อุ้ยเลือดโลกันหมดทั่วหน้าเจอปลาขวดสวนรีบเอิร์ธช็อกโดดม้วนตัวเพื่อจะหลบออกมาจากจานูเอลแล้วโดนโซลิฟเลือดเหลือ3โอ้โหจานูเอลว้าวเติมมานะเพื่อ DK ครับผมขอกวักเออร์ซ่าแต่เออร์ซ่าไม่โดนกลายเป็นคาเตามิได้เฟิร์สปัดไปแต่ถามว่าเป็นแบบนี้แล้วดีไหมก็ไม่ได้ดีนะเพราะเออร์ซ่านั้นเลือดโลมากเฮ้ยเจอเปิดแผลปาลอสเกือบตายเหมือนกันปาลอสซื้อขวดยามาครับผมแล้วจานูเอลใช้วิธีเดิมโซลิฟเบิร์สกับ DKเพียวเกือบตายปาลอสกดขวดยามาคาเตามิเข้ามาไรคลิกในป้อมแต่ในป้อมเนี่ยตีไม่เข้านะสกายตีเบาเกินไปครับผมเพียวเขากะว่าจะเข้ามาแลกอีกหนึ่งทีโดดเข้ามาม้วนตัวปึ๊บตายได้แล้วพอใจเรียบร้อยเพราะอยากจะใช้เลือดกับมานาอยู่แล้วและคุณเห็นเลนกลางไหม
LC ชนะแบบโคตรเข้ม LC ตีคลิปเก่งกว่าแล้วไม่มีทางเลยที่ Bad Rider จะสแต็กน้ำมันและฆ่า LC ได้เพราะ LC มันล้างได้ฉะนั้นพอเจอเล่นแบบเนี้ยมันเหมือนเล่น Bad Rider Offlane แล้วครับอาร์เมลก็เลยต้องไปตัดคลิปหลังป้อมเพราะว่าวัดคลิปตรงๆไม่ได้ถ้าเขาอยู่ Offlane เนี่ยเขาก็เล่นสบายกว่านี้เพราะว่าเขาก็แค่ตัดตรงนี้แล้วก็ลากไปฟาร์มหน้าป้อมตัวเองแต่พอไปเล่นๆกลางเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างสั้นแต่ถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้คลิปเลยแจ็ปก็เลยไปดูดดาเมจฟิชแมนแทนนะดูดโทบีไปไม่มีความหมายโทบีได้ออฟโครชันมาแล้วสอมสอมเมอร์บอกเอ้ยมาดิน้ำมันน้ำมันเหรอน้ำมันล้างสะอาดหมดจดแล้วซื้อเมจิกวอนมาครับผมทุกครั้งที่แบลเลเดอร์จ่ายน้ำมันคือทุกครั้งที่แบลเลเดอร์เติมเลือดกับมานาให้กับ LCแต่จะทำแบบนี้ได้ก็คือต้องมีไฟไฟนะซึ่งไฟไฟคูดาวนานมากต้นเกมเป็นสกิลที่ดีในการคอมโบแล้วก็เป็นดาบ2คมเพราะถ้าจ่ายเสียๆไปก็คือเคว้ง1นาทีเลนกลางชนะแบบโคตรๆส่วนเลนล่างนั้นเออซ่าไม่ค่อยตีคลิปครับผมเออซ่าตีคนยัดสโลเปิดแผลตุบๆๆมีหมัดชุดไหมอัพมาหรือเปล่าไม่ได้อัพมานะอัพเอิร์ธช็อคมาจาเนลเลือดโลปาลอสหามุมปาขวดสุดท้ายได้ปาครับผมดั่งใจเพียวจ่ายเอิร์ธช็อคหนีไปแล้วเลยไม่มีเอิร์ธช็อคขาเข้าแต่อะไรวิ่งเข้ามาปุ๊บเอ้ยเฮ้ยเจอ2ซอมบี้ว่ะไม่ได้ไม่ได้อัพหมัดชุดมาด้วยนะแจ็บได้คิวด้านบนไปครับผมแต่โทบีนั้นสวนไรท์คลิกครับผมมันฆ่าแพนโกไม่ได้ก็เลยไปฆ่าโอราเคิลแทนนะคุณจะเห็นว่าสตาร์ทเกมดูลำบากขนาดนี้เพราะว่าเขาเล่นแผนเดิมซ้ำเว้ยการเล่นแผนเดิมซ้ำเป็นเกมที่2เนี่ยเป็นอะไรที่ปกติมันก็ไม่ค่อยซักเซสอยู่แล้วนะอย่างที่บอกไปเพราะฝั่งนู้นเขารู้แล้วว่าเออเกมที่แล้วมันเป็นยังไงเขาเห็นภาพอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสอมสอมเมอร์ครับผมดูเอลเก็บคิวอาร์เมลไปเวล6แล้ว6นาทีรีเจนรูนออกต่อครับผมและคราวนี้จุดที่ต้องแก้ไขคืออะไรอย่าให้แบทมันฟาร์มสแต็กถ้าแบทมันฟาร์มสแต็กไม่ได้แบทมันก็เจ๊งแล้วเกมเนี้ยแบทมันก็เป็นออฟเลนแล้วเลนบนแจ็ปแพ้คีฟแต่แจ็ปได้มา1คิวแต่กลางเกมของ Entity ต้องดีมากเลยนะต้องทำให้อัลเคมิสต์พังด้วยอาเมลมาเดินเกมครับผมแต่โดนสโลเสียจังหวะไปปักทุมสโตนจะเอาคาตาเอามีให้ได้โซริปมีไหมมีแต่ถ้าจะไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะแย่งคิวสุดท้ายโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอสติ๊กสวนหลายรอบโอ้อุ้ยผมว่าเมื่อกี้มันโซลิฟคิวได้เลยนี่แต่เหมือนแบบไม่ยอมลาสพอจะเลี้ยงให้อาร์เมลผมเข้าใจแบบนั้นนะแล้วเจอสกายแบบเด้งเลือดสวนเด้งเลือดสวนทุกๆครั้งที่โดนไรท์คลิกสุดท้ายแล้วไม่ได้เติมเงินให้อาร์เมลคืออาร์เมลอ่ะเขายืนสู้เลนกลางไม่ได้เขาเลยมาทำเกมแทนสตอมสตอมเมอร์ดูเอลครับผมเพียวม้วนตัวเข้ามาเก็บคิวไปได้ดาเมจดูเอลรอบที่2เอาเคมิสหนีจากเลนล่างมาฟาร์มเลนกลางแล้วก็คือสลับเลนกันนั่นแหละแต่สลับเลนกันแล้วทำไมฟิชแมนมันสลับมาเล่นเลนนี้เหมือนกันเว้ยไม่มีที่ยืนสำหรับอาร์เมลคือถ้าเจอดาร์ฟเคาน์เตอร์แบบนี้ใช่ไหมบางทีมอ่ะเขาจะลดความสำคัญแบทเลเดอร์ลงก็คือถ้าแบทเลนกลางอ่ะมันเป็นโพสิชัน2แล้วมันแพ้เลนโดนเคาน์เตอร์เลนเคาน์เตอร์ทีมไฟท์นั่นไปเล่นออฟเลนเลยไปถ้าหนักสุดที่เคยเห็นใน TI หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วก็คือแบทซัพพอร์ตเลยเพราะโดนเคาน์เตอร์พิกเกินไปอารมณ์เหมือนไอเดียเลเซอร์ซับ5นั่นแหละโดนเคาน์เตอร์นั้นก็ไปเล่นตำแหน่งต่ำๆไปลดความเสี่ยงเพราะนี่คือเรากำลังให้เงิน XPกับแบลเลเดอร์ที่มันแพ้ทางมันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้ม LC เงิน1ครับผมตอนนี้ชิดไปเป็นทางด้านของเบลดเมลนะเบลดเมลบัฟมาด้วยบัฟมาเพื่อ LC และ X เพิ่มมานิดนึง1วินาทีจริงๆก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นพูดไปงั้นแหละฟิชแมนเด้งเลือดสวนอีกแล้วอาร์เมลบอกยากเลยขนาดนี้วะตายทีดิเออนั่นอ๋อโอ้เออโอ้อะ
สำหรับเวลาคุณเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมคุณเป็นซัพพอร์ตเอนทิตี้ตอนนี้ก็คือเราจะไม่ตายแจกตัวคอเข้าใจไหมเออเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับซัพพอร์ตเอนทิตี้ถ้าจะตายคุณจะไม่ตายแจกตัวคอซับได้คิวคือฟินเดี๋ยวเมื่อกี้ได้อะไร43โกเสร็จเงินอ่ะปัญหาเกิดขึ้นครับเกมที่แล้วปาลอสสบายปาลอสก็เลยไม่แย่งป่าอาร์เมลแต่เกมนี้ปาลอสไม่สบายแล้วเล่นเรเดียนป่ามีแค่ป่าเดียวคือป่าข้างบนสามเหลี่ยมฉะนั้นเลือกมอบให้กับแคลรี่อัลเคมิสต์ครับผมทามิ่งสำคัญที่สุดแบลเดอร์เลยเป็นออฟเลนไปแล้วแจ็ปทีพีมาตรงกลางมาเซอร์ไพรส์ดูดาเมจสตอมสตอมเมอร์และตรงนี้มีปลาขวดมาเติมจากซับซับหนึ่งครับผมปาลอสจะน้อยก็สตันได้มีนิกสตันต่อจากดีเจจัดตัดดาเมจทางด้านสตอมสตอมเมอร์ไปก่อนโทบีเข้ามากลิ้งแต่อะไรไม่มีมุมตรงนี้ให้ชนแล้วดาเมจพอไหมสวอตไปแจ็ปยังไม่ตายสมัยก่อนมีแคมป์เล็กตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีมุมแบบให้ชนอยู่อันนี้คือไม่มีเล่นยากขึ้นนิดนึงสำหรับแพนโกจบ10นาทีไปครับสกอร์3ต่อ6เอาเคมิสที่เงินธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเกมที่แล้วอัลเคมิสต์ทำเงินได้10นาที5,000เลยนะซึ่งผมบอกว่าเป็นเงินปกติของอัลเคมิสต์ใช่ไหมอันนี้คืออันเดอร์ฟาร์มอาร์เมลทราเวลแล้วอาร์เมลจะ TP ไปแล้วก็มีลาโซ่ผมต้องเอ้าไม่อัพเฟรมเบรกมาด้วยนะเดินเข้าไปทื่อๆเลยแบบนี้แล้วลาโซ่พระไม่มีอันติโอ้ยโอ้ยลากลึกเกินไปตายครับผมแล้วฟิชแมนเข้ามาแบบมีจิตใจอยากช่วยแต่ผมว่าตัดสินใจผิดนะฟิชแมนตรงนี้เขาเดินเข้าไปเหมือนเขามีอันติแต่เขาไม่มีอาร์เมลดับเบิลคิวครับผมโอ้โหแล้วเงินอาร์เมลฟื้นเลยเงินอาร์เมลฟื้นเลยนะเพราะให้เดินเข้าไปใส่กันเวทนี่ก็ยังรู้สึกว่าช่วยยากอยู่ดียังไงก็ต้องอันติโทบิมาชนจับพาลอสแต่ว่าอยู่หน้าป้อมครับผมอยู่หน้าป้อมนี่คือเป็นอะไรที่แก๊งยากอ้าวอ๋อถอยกลับมาเพราะว่าปักเซนที่เจอดีเจเกมที่แล้วมีบทเรียนไปแล้วเกมนี้ต้องท่องเยอะๆเลยนะระวังดีเจต้องท่องเอาไว้ระวังดีเจแล้วปัญหาถัดมาของ LC เมื่อเทียบกับแบทคือ LC มันฟาร์มห่วยLC นั้นเป็นนักดวลนะผมฉะนั้น LC เลยตีคลิปทีละตัวต่อให้มันจ่ายเวฟเคลียร์ของมันเนี่ยมันก็เป็นเวฟเคลียร์ที่ห่วยกว่าสกิลของฮีโร่ตัวอื่นอยู่ดีนะในขณะที่แบลเดอร์เนี่ยน้ำมันฟาร์มน้ำมันฟาร์มนั่นแหละเป็นความเสี่ยงที่ Entity มีในดาฟนี้ต่อให้เล่นชนะมาแต่ถ้าเล่นแบบไม่แอคทีฟเนี่ยมันจะแพ้ฟาร์มไหนจะเรื่องทำคลิปอีกฝั่งของ Entity สกายทำคลิปไม่ได้โอลาทำไม่ได้ LC ทำได้ห่วยมากเออซ่าก็ไม่ใช่มีแค่แพนโกตัวเดียวสวัสด์ทำคลิปและเออซ่าเพียวครับผมบิ้วอัจฉริยะเกินคาดปกติเราเห็นเออซ่ามี2บิ้วดิฟเบดเล่นไวกับฟูรี่เพียวซื้ออะไรแบทเชอร์ถ้าแฟนโกซื้อแบทเชอร์ไวอ่ะไม่ผิดนะเพราะว่ามันสวอตเคาน์เตอร์ BKB ทามมิ่งแต่อันเนี้ยมันทำอะไรนิกแอซินไม่ได้อ่ะเนี่ยโดนนิกเข้ามาเฉาะแล้วก็เปิดวิชั่นแล้วอาร์เมลก็ลากไปครับผมคิลลิ่งสปรีอาการเริ่มไม่ดีแล้ว Entity ครับผมดับมาเพื่อชนะเลนครับผมแต่หลังจากจบเลนแล้ว Entity เริ่มตันเกมที่แล้วปาลอสได้เรเดียนแล้วนะ13นาทีตอนนี้ปาลอสยังขาดครึ่งทางสอดเรเดียนก็ประมาณสัก15นาทีครับผมเกมเริ่มเงียบตอนนี้สกายกับ LC ต้องเล่นด้วยกันทุกครั้งเลยที่อันติมาต้องคิวอันติมาต้องคิวแบทบิงมาแล้วนะ
ผมพูดเลยว่าถ้าเกมนี้ Entity แพ้เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันแย่มากเลยเว้ยมันโดนแผนเดิม2เกมมันได้โอกาสแก้ตัวแล้วแล้วเกมเนี้ยดับมาเพื่อชนะเลนทุกเลนแจ็บโชว์กลางและนักดวลครับผมรออยู่หลังต้นไม้อุ้ยพลาสมาฟิวเปิดแบบพอดีแจ็บเช็คแมปพอดีแจ็บเข้ามาเปิดวิชั่นให้กับทีมแล้วตัวเปิดที่เหลือมาต่อครับผมแต่แจ็ปแทงค์มิสติกแฟร์ไปแล้วแล้วตรงนี้แลกกับซอมเมอร์บอกยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตายละอันนี้ไม่ดีสำหรับเอนติตี้นะเอนติตี้กำลังเจ๊งนะครับเพียวมีดับเบิลดาเมจมาแต่เข้ามาถึงปุ๊บโดนเวนเดตต้าอ๋อไม่ได้ใช้เมื่อกี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่รู้แน่ๆว่าสตันน่ะจ่ายแน่นอนแต่เพียวที่มีดับเบิลดาเมจก็ไม่ได้ใช้ดับเบิลดาเมจครับผมในไฟนี้แค่วิ่งมาแล้วก็วิ่งออกไปเป็นหมีน่ารักโอเคนี่คือโคตรเคาน์เตอร์ทามมิ่ง BKB แจ๊บเลยเพราะว่าแจ๊บเกินจะได้ BKB และเออร์ซ่ามันได้แบทเชอร์พอดีใส่กันตายช่วยเพียวไว้ก่อนครับผมและ LC มาดูเอลแล้วแต่ว่าเออร์ซ่าโดนดูดดาเมจอยู่ทำได้แค่เปิดแผลอุ้ยเออร์ซ่าเกือบตายมีเอ็นเวทรับดาเมจให้ใส่กันเวทครับผมกันพลาสมาฟิลโทบี้เข้ามาช่วยซ้อนสวอตขวางชิลแคนแล้วไปปิดปากโอ้โหดูไฟนี้เทอร์นาลมากเลยเพียวได้รับการเซฟอย่างต่อเนื่องซอมซอมเมอร์บิงเข้ามาจะตีต่อแต่เจอดีเจสตันตัด3ครับผมรวดเดียวสวยๆแบบราเวชมินิโทบี้บิงมาชิลแคชอัดเข้าไปอีกแล้วเป็นคิลลิ่งสปรีแลกแค่พระคนเดียวเท่านั้นจากการเปิดเพียวคนแรกแต่อะไรดีเจเวเนต้ามาเฉาะคาเตามิเอ้ยเฮ้ยเอ็งเก็บคิวแล้วเอ็งจะลอยนวลเหรอเจอวิ่งจู๊กครับผมวิ่งบนครับผมหลบสตันไปสุดท้ายดีเจตายแลกกับคาตาโอมิไปด้วยทั้งหมดสเปซเพื่อท่านปาขวดปาลอสเอเนตี้จ่ายไป2ซัพพอร์ตนะฝาลอสรอเซอร์ไพรส์เพียวแต่ด้านหลังนั้นมีพระรอซ้อนนะบอกโอ๊ตโดดถอยหลังมาแล้วมาโดนฟิชแมนไปด้วยฟิชแมนบอกใจสั่นเลยครับผมช็อตนี้เป็นพระมันบางมากนะอย่าลากสกิลมาหาเพียวเข้าโรชาแล้วเออซ่าตัวตีโรชานะผมปกติเออร์ซ่ามันจะซื้อดูดเลือดให้เข้าโรชาได้นะแต่นี่คือไม่ใช้ดูดเลือดเพราะว่าใช้โอราเคิลเอาม้วนไม่ออกปักเซนที่แก้วอร์ดไปครับทามมิ่งเป็นของเอนติตี้นะคุมทามมิ่งกลางเกมไว้ได้ครับผมเอาเคมิสไม่ได้โรชาตัวแรกเหมือนเกมที่แล้วอาเมลโผล่มาตัดคีฟและนักดวลก็มาแล้วคือแบทจะทำคีฟเลนซ้ายเลนขวาเว้ยเราต้องคอยจับแต่แบทเข้ามาไวไปไวเขามีไฟซอมซอมเมอร์จับไม่ทันอาร์เมลมาทำแล้วก็กลับแล้วเพียวเป็นคนที่เล่นแครี่แบบเวแตกต่างมากเลยมันมีเกมหนึ่งที่ผมไม่ได้ภาคตัวเนี้ยเล่นเลอร์แจ็คแครี่ปกติมันก็เล่นอยู่แล้วนะโอดีแครี่ก็ทำมาแล้วฮีโร่พูโคตรกว้างด้านบนมีเซนที่ครับรู้ตัวโอ้โหล่อซื้ออันนี้ผมให้เลยนะว่าถ้าดีเจไม่ได้กดหนามมาก่อนดีเจอาจจะไม่ได้กดหนามอีกเลยเพราะมันจะโดนหมัดชุดแล้วก็หายไปเลยด้วยพลังของแบทเชอร์เหมือนเวลาเล่นปักเจอนิกอะต้องดีดป้ายใส่ก่อนที่นิกมันจะหนามด้านบนฟนาติกมีวอร์ดตรงนี้นะครับฉะนั้นรู้ละว่ากำลังจะโดนแล้วข้างบนอยู่กัน3คนฉะนั้นตรงนี้ฟรีคิวครับผมลากคาเตามิมาฟรีคิวไปครับผมแจ็บเดินขึ้นมาที่ไฮกราวเจอหมีโดดมาทักทายหมีแบฮักมาแล้วแบทเชอร์ครับผมอู้หูชุดเดียวตายเลยในทามมิ่งตรงนี้ถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นไม่ใช่ฮีโร่ตัวอื่นต้องบอกว่าถ้าเป็นเออร์ซ่าคนอื่นต้องเป็นดิปเลตแล้วแต่นี่เป็นแบทเชอร์และแจ็บจ่าย BKB ด้วยช็อตเมื่อกี้9วินาทีครับผมอ่ะบิวปกติของเออร์ซ่าคือฟูรี่บลิงค์ BKB แบทเชอร์หรือไม่ก็ฟูรี่บลิงค์แบทเชอร์
ผมกดโดนัทโปรแท็กเกอร์ตอนนี้เลยแบบด้วยความอยากรู้ว่าอันนี้เป็นเทรนใหม่หรือเปล่าหรือเป็นไอเดียเพียวที่แบบเคาน์เตอร์ BKB Timing แล้วก็หมัดชุดนิกแอสซาซินถ้ากดหนามไม่ทันก็ไม่ได้กดอีกเลยแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมเพราะว่าไม่มีใครเล่นครับผมทุกคนก็เล่นแบบปกติไม่ฟูลี่ก็ดิฟเอทอสกายมาแล้วนะสกายได้หิน GPM มาด้วยแต่ตรงนี้ดูจะไดฟ์ไปหน่อยนะถ้าจะเข้าไปอ๋อมีคนเปิดให้ก่อนนะผมก็เลยเข้าไปหมัดชุดอัลเคมิสต์อัลเคมิสต์มีเติมเลือดแล้วแต่ว่าเปิดแผลมันเจ็บเปิดแผลมันเจ็บเกินไปขวาเข้ามาลึกด้วยนะผมตรงนี้เพียวเสียไอทิสไปแต่ว่าดูเอลจับโอ้ไม่ใช่ดูเอลจับแล้วมันกลายเป็นดูเอลแล้วโดนลุมกระทืบทั้งทีมเฮ้ยไดฟ์เกินไปครับผมดีเจทริปเปิลคิวอะโอ้โหนี่เป็นการเอ้ยลาโซ่มาพอดีโอ้โหลาโซ่1วินาทีลาโซ่พอดีและเอนติตี้ครับผมทำร้ายตัวเองโฟร์แมนไวฟ์ครับพวกเขาอยากกระทืบเอาเคมิสในป้อมให้ตายเถอะเอทอสมิติแฟร์เอาเพราะไม่มี BKB 1ชุดโซโล่คิวครับผมจริงๆมีดาเมจฟิชแมนมาด้วยนิดนึงเอาเป็น 0.9 คิวแต่จริงแล้วก็สกายหลาดดาเมจอยู่ดีเอาเคมิสซื้อเฮาเบิร์ตมานี่คือเอาเคมิสที่ยอมรับเกมโถมของฝั่งนู้นนะซื้อเฮาเบิร์ตปิดตีเออร์ซ่ามันจะไม่ได้โถมอ่ะมันกลัวโดนโถมแทนละเออร์ซ่าบิลแบบเนี้ยเป็นบิลที่เสี่ยงมากเลยเพราะว่าเออร์ซ่าบิลเนี้ยไม่มีความสามารถฟาร์มเออซ่าบิลนี้คือบิลฆ่าคนฉะนั้นถ้าฟานาติกยื้อได้ฟานาติกจะได้เปรียบแล้วปกติเนี่ยถ้าเล่นทาเลนต์ฝั่งขวาเลเวล10ใช่ไหมบางคนจะไม่รีบอัพกันเพราะว่ามันเป็นทาเลนต์ที่ค่อนข้างจะเห็นผลตอนช่วงเลทเกมไอ้ฟูรี่สไวท์รีเซ็ตไทม์บวก20วินาทีเนี่ยคือถ้าโดนหมีแปะ1ทีก็คือต้องใช้เวลา40วิกว่าแผลจะหายแต่นี่คือมันอัพมาคือแบบมันต้องการจะโถมอ่ะโถมอยู่ท่าเดียวด้วยเอาเคมิสซื้อ AC ต่อผมเอาอาร์เมอร์มาสู้กับเออร์ซ่า AI บอก49-51คือเกมมันสูสีมากเลยมาเราอยู่ในช่วงวัดกันฟานาติกจะยื้อต่อไปได้ไหมส่วนเอนติตี้จะโถมต่อไปได้ไหมเอาโอเคมาโชว์เลนนะที่เหลือสโมคโคเวอร์แบบนี้อาจจะไม่ไหวเว้ยคือถ้าไปโฟกัสโอเคตั้งแต่แรกแบบนั้นอะและแจ็บกับอาร์เมลฟรีแจ็บกับอาร์เมลก็ทำดาเมจแบกอยู่ดีดีไม่ดีอาดาเมจอาจจะมากกว่าโอเคมิสเตอร์ซ้ำไปสังเกต LC ครับผม LC ที่ตอนแรกเงิน1ชนะเลนมาตอนนี้ LC เงินเริ่มดรอปแล้วก็คือ Entity อ่ะมันได้2ออฟเลนมาเว้ยในดาบนี้แล้ว DJ เจอคาตาโอมิโดนพิกออฟเพิ่มและทุกครั้งที่มีคนตาย Entity ก็จะเล่นไม่ได้ต่อ Entity ก็ต้องรอให้คนครบและดาบของ Fnatic มันเป็นดาบที่พิกออฟเก่งมันกองโจรเก่งมากนิกมีบิงสตันเปิดแบทกระชาก1คนแล้วก็ซื้อเวลาต่อไปพอซื้อไปเรื่อยๆเอาเคก็ผลิตเงินออกมาสุดท้ายทำงานเช้าชามเย็นชามแบบ Active Income สไตล์เออร์ซ่าก็ไม่หลุดพ้นสภาพการเงินในเกมนี้แบทอาร์เมลเกมนี้บิงฟอร์สตาร์ฟเอามาแก้ไอเออร์ซ่ากับสกายนะเออร์ซ่ากับสกายมันแพ้ฟอร์สอะถ้าฟอร์สได้ก็ไม่โดนมิติกแฟร์คอมโบแพ
แผนโกเพิ่งจ่ายสวอตเข้าเลนไปดีว่ามีบิงถอยเพราะถ้าไม่บิงถอยนี่คือโดนแน่ๆแฟนติกสโมกมาจะมาพิกออฟครับผมโทบิทำเซปเตอร์ต่อนะโยนน้ำมันเช็คแล้วโทบิเหมือนจะรู้ตัวอันติพอดีวีและทีพีซ้อนกันยกทีมบิงกับมาหาดีเจดีเจสเปซอีกแล้วว้าวโคตรเรียกเท้าอ่ะโอ้แล้วดูดิเอาเมย์บอกไปฟาร์มต่อแล้วครับแล้วยังไงกับฟาร์มแฟนติกก็ชนะครับโทบิเดินเข้าเลนมาปาลอสยังไม่มีบิงนะตอนนี้โลชานตัวที่2อะไรจะมาครับถ้าฟานาติกได้โลชานตัวนี้เอนติตี้ก็จะเหลือโอกาสชนะประมาณสัก 20% ในความคิดผมนะ DJ บิงซันแล้วสกายตายไหมโอเคเออร์ซ่าขวาง LC ขวางสกายรอบนี้ไม่โดนล้วงแล้วไฟก็ตรงนี้ครับผมยืนค้ำให้กับสกายกับพระข้างหลังพระใส่กันตายช่วยสตอมซอมเมอร์ล้านธนาลาโซไปแล้วโทบีโดนดูดาเมจโดนแจ๊บจัดการไปส่วนเรื่องของเพียวไอเลดจ่ายไปแล้วครับผม BKB ก็จ่ายไปแล้วไฟยาวๆแบบนี้เอาเคมิสอ้าวโดนใบว่ะขวดสันหน้าตัวเองแต่เพียวจ่ายไปสู้กับเขาก็ไม่ไหวครับผมแจ็คมันตามมาจีอาร์เมลก็จีเหมือนกันมีจีไฟกับจีสายฟ้าครับผมสุดท้ายแล้วขนาดว่ามี2ตัวชนไปชนข้างหน้าให้กับแนวหลังยังไม่ชนะเลยครับคุณเห็นไฟกันตรงรูตรงนี้ไหมคือแบบชนให้กับแนวหลังแล้วนะยังไม่ไหวดาเมจแบบยืนไถอ่ะของฝั่งฟานาติกอ่ะมันดีกว่า Radiance Damage น้ำมัน Damage แล้วก็ Anti Razor ฝั่งของ Entity เขาขึ้นชื่อเบิร์สเขามีเบิร์สเวทเขามีเบิร์สฟิสิคอลมันต้องเบิร์สให้ตายอย่างรวดเร็วสองฮาเบิร์ดละคือถ้าจ่าย BKB ไปแล้วปิดไฟไม่ได้นะแพ้เลยอะแบบไฟเมื่อกี้ LC ไม่ได้ขึ้นเบรดเมลแล้วถ้าเกมมันสบายมากมันไปเบรดเมลได้ตอนแรกตอนนี้ก็ถือว่า LC แบบขาดดาเมจแล้วนะดับโดยรวมของ Entity ตอนนี้คือขาดดาเมจไปละแบทมีลิงเคนเรียบร้อยลิงเคนแก้ดูเอลจีเนียสบิลครับผมแต่ไม่ชนะแอบรู้สึกเสียดายนะไอ้ตรงเนี้ยคือแบบทำไมเขาต้องฝืนขนาดนั้นเขากำลังคิดว่าเกมมันกำลังจะหมดเวลาหรอมันดูเป็นการเร่งเกมที่ลนอะถ้าจะพอให้เข้าใจได้ก็คือแบบเออเขาน่าจะมองว่าเกมมันกำลังจะหมดเวลามันต้องรีบทำและยืนคาวอร์ดกันแบบไม่รู้ตัวได้ตรงนี้ปาราติกมีวอร์ดอยู่โทบีทำเซปเตอร์มาชิลแคทและสวัสดรอบทิศทางอ่ะแล้วดูครับดูสโมกมาแล้วโดนดีเจตัดสโมกปักเซนที่เจอดีเจแล้วแต่ดีเจมันวิ่งหนีแล้วมันกดน้ำสวนซอมซอมเมอร์ไม่กด BKB ซอมซอมเมอร์เสียจังหวะไปโดนจับดูดาเมจที่จนตาย BKB ไม่ช่วย BKB ช้าไปครับผมซอมซอมเมอร์ซอมซอมเมอร์บายแบ็กกลับมาแต่ BKB จ่ายไปแล้วนะตรงนี้แลกกับแจ๊บไปพวกเขาจะต้องโถมอย่างเดียวโถมทางเดียวเท่านั้นแล้วมีทูมสโตนอยู่ด้านหลังด้วยครับผมดูเอลจับจะเนลแทงให้แล้วว้าวดีเจวิ่งสตันสามวิ่งสตันสามแบบนี้ซอมบี้สปอนเรื่อยๆเพียวกันจะไม่ไหวแล้วอาร์เมลมาลากพาออกไปโอ้ดีเจนิกแอสซัสซินสองเกมครับผมปีศาจร้ายเพียววิ่งตามมาหวดทางด้านของอัลเคมิสเสียเอจิสไปแล้วส่วนเพียวเนี่ยมานาจะหมดเลือดจะหมดแล้วครับผมโอเคมีอันติอยู่หันไปติดแบชพอดีแล้วตรงนี้สตันส่งจะดีเจงแล้วดีเจมันบิงสตันไม่หยุดเล่นอย่างกับไทนี่โอ้โหเหลือเป็นเพียวใส่กันตายแล้วรอดไหมไม่รอดดับเบิลคิวปาลอสครับผมบ๊ายบายครับเอนดิตี้ดาเมจไม่พอแล้วเกมนี้ฟานาติกกำลังจะชนะเกมนี้ไปครับผมและได้เข้ารอบต่อไปมันมีหลายไฟมากนะที่ยืนกันเป็นทางตรงพอดีอะYou
ได้จังหวะ DJ ตลอด DJ Talent Stun บวก 0.25 วิด้วย Impel หมู่ทีละ3วิโดยประมาณน่ะ Ravage เว้ยมันคือ Ravage อย่างต่อเนื่องโอ้มันจบแล้วมันไฟมันเป็นไฟเหมือนไฟ3ยกอะแต่จริงๆแล้วคือมันพังตั้งแต่ยกแรกเลยตั้งแต่เจอนิกแอสซาซินแล้วจะจับเขาแต่ไม่ได้กด BKB และจับเขาไม่ทันเพราะเขาวิ่งไวมากเวลาเขาเวเดอร์ตาอยู่ LC เสียจังหวะ LC บายมาแต่ว่าจ่าย BKB ไปแล้วจะลองบัดชุดใส่เอาเคมิสดูครับผมแต่โดนอะไรโดนยูโดนนู่นโดนนี่โดนขัดทุกอย่างโทบีพยายามชนให้ได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้มันมี2ออฟเลนแล้วออกมาถึงปุ๊บโดนมีซ่อมปักดูดาเมจซอมซอมเมอร์ใส่การตายจากโอราเคิลมาครับผมแต่ว่าซอมซอมเมอร์ที่รับการตายไปเนี่ยมันไม่ได้แบกเกมนะพยายามจะลองสู้กับเลเซอร์ดูแต่อะไรเพียวโดนลากออกมาครับผมแล้วแจ็บนั้นแทงโคตรไม่ตายด้วยรับพิวริฟายอิงเฟรมไปแต่ไม่สามารถปิดคิวแจ็บได้ก็การเป็นฮิลให้กับแจ็บครับผมตรงนี้เพียวจะทีพีหนีและอุ้ยเกือบตายโซริฟรีดาเมจครับผมแต่เขามีเอเลทนะแบทเฟรมเบรก2ชาร์จเลเวล20เออแล้วตอนเนี้ยแบทได้แคสเลนเพิ่มลดแม็กซ์มานาจริงแต่ว่าแบทไรเดอร์นี่มานาเหลือใช้มากๆครับผมไม่ได้มีปัญหาตรงนี้สู้เต็มที่นะสำหรับ Entity ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่ว่าไฟท์2ไฟท์ล่าสุดที่เราได้ดูกันก็คือมันเป็นไฟท์ที่ไม่ดีอ้าวสวอตมาแล้วโดนหนามสตันสวนเจออิมเพลสตันสวนเจอขวดสตันต่อเชนสตันยาวชุดเดียวตายดีเจอีกแล้วดีเจติ๊บโทบีเลยครับผมแจ็คและติ๊บให้ดีเจแม่เล่นแบบฟอร์มเข้มๆ2เกมเลยนิกแอสซาซินดีเจซอมซอมเมอร์เข้ามาดูเอลกับแจ็คแต่ดาเมจวอตมิสติกแฟร์มาเจ็บหนักมากและตรงนี้แจ็คกด BKB ได้ทันแจ็คจะตายแล้วแต่ว่าโดนเฟรมเบรกขัดครับผมไปไม่ถึงตัวแจ็คแล้วมีฮิลเติมเลือดจากดูเอลแจ็คดูดาเมจทวงทางด้านของเพียวไว้โทบีตามมาชนแล้วอาเพียว BKB กำลังจะหมดครับผมอยากจะได้แจ็บมากๆแต่แจ็บยังไม่ตายสักทีสวอตไปสกิดเฉยๆเมื่อไหร่จะฆ่าแจ็บได้แจ็บอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ตามเข้าไปสวอตต่อแล้วมีฟอร์สตาร์1จังหวะครับผมยื้อแจ็บต่อไปแจ็บตายบายแบ็กกลับมาส่วนโทบีนั้นเหมือนจะกลับไม่ได้โดนอบิซอปักแล้วต่อยมานาเบิร์นจะดีเจตรงนี้ลาโซลากเพียวมาเพียวเอเลท1วินาทีคูลดาวน์วนไม่ทันนะผมและ GG คอจากเอเดตี้ครับผมเป็นทางด้านของทีมฟานาติกที่ไม่ได้มาแบบครบทีมด้วยซ้ำไปเอาชนะด้วยแผนเดิมไปได้ถึง2เกมต่อเนื่องครับผมเอนติตี้นั้นทุ่มเทที่จะเคาน์เตอร์มากเกินไปกับเลนเฟสแต่กลับแพ้ที่เกมเพลย์ครับผมและเออร์ซ่าแบทเชอร์ชิ้นแรกไอเดียดูน่าสนใจดีแต่อาจจะดีกว่านี้ถ้าไม่ไดฟ์ทาวเวอร์เลนกลางป้อม2ที่ทำให้พินาศเลยกลายเป็นโอกาสคัมแบ็กของฟานาติกนะและคราวนี้พอเป็นเกมแบบฟาร์มอ่ะคือเลเซอร์ก็เป็นแครี่1ตัวอัลเคมิสก็บูสต์ฟาร์มโคตรไวแบทเลเดอร์ก็ทำคีปได้3ตัวคอฟานาติกทำคีปได้หมดในขณะที่เอนติตี้ในดราฟนี้นั้นเป็นดราฟฆ่าคนไม่มีความสามารถทำคีปถ้าเล่นแบบแพสซีฟก็คือแพ้ไปฉะนั้นกลางเกมตอนแรกเขาคอนโทรลไว้ได้แต่สุดท้ายเขาหลุดคอนโทรลไปในที่สุดเป็นฟานาติกครับผมไปต่อในรอบถัดไปพรุ่งนี้เจอกับ OG ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเปิดตารางดูก่อนมาเล่นแผนเดิม2เกมเนี่ยดิเล่นดิตี้ดันแพ้ด้วยทันทีที่พยายามจะเคาน์เตอร์ให้หนักกว่าเดิมนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอช็อตดับเบิลคิวที่อาร์เมลได้ช่วง10นาทีแรกอ่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะอาร์เมลตอนแรกคือเงินแย่มากพอได้ดับเบิลคิวขึ้นมานี่เงินขึ้นมาเสมอสตอมซอมเมอร์เลยอ๋อยังมันมาคนละสายกันฟานาติกไปรออยู่แล้วไปรอ OG อันนี้คือเจอมั้ยบอกว่าเจอ OG นี่คือเจอมเออฟานาติกไปรอใน lower bracket semi final นะครับรอเจอผู้ชนะจาก OG ผ
พบกับ Thunder Awaken